วิธีเห็ดแกงเผ็ดพวกเจ้าง่ายๆเนาะเห็ดเครื่องแกงเองเนาะมีกระเทียมมีเปลือกขี้หูดแล้วก็หัวหอมแดงพวกเจ้าแล้วก็ข่าแล้วก็น้ำพริกมักพริกแห้งแซ่น้ำเนาะอันนี้คือข่อยบ่มีพริกแห้งใหญ่เนาะพวกเจ้าก็ใส่ผงปาปริก้าแทนให้สีสันงามพวกเจ้าแล้วก็ใส่กะปิคันอยู่บ้านเฮานะหามักเผ็ดแห้งใหญ่เนาะแกะในออกแซ่น้ำแล้วพวกเจ้าจะมาตำใส่เนาะแต่ว่าข่อยอยู่เมืองนอกข่อยบ่มีมักเผ็ดแห้งใหญ่ก็ใส่ผงปาปริก้าแทนใส่หลายกับสีแดงงามหลายพวกเจ้าตำละเอียดแล้วก็เฮามาข้างหมูข้างเนาะเอาน้ำมันใส่จาก2บวงแล้วก็อันน่ะเอาพริกแกงที่เฮาตำเนาะใส่ลงไปใส่ใบขี้หูดใส่ข่าแล้วก็หัวชิงไข่ในถุบในเด้อพวกเจ้าเด้อความหอมแล้วก็ใส่ไก่เนาะความหอมพวกเจ้ามันจึงแกะข้าวเนาะหลังจากนั้นแล้วก็ใส่กะทิไก่โลหนึ่งกะทิลิตรหนึ่งพวกเจ้าบ่ได้ยากบ่แล้วก็บ่ได้หลายเนี่ยนะสำหรับ3-4คนกินเนาะแล้วก็น้ำตาลเกลือแป้งนัวใส่ลงไปเครื่องปรุงพวกเจ้าเห็นบ่มันบ่ได้ยากเด้นี่นะง่ายๆนะพวกเจ้าเอ้ยเฮาเฮ็ดกินเองเฮาขั่วเครื่องหอมเองมันก็หอมพวกเจ้าแล้วก็ใส่มักชั่วเนาะใส่อันนั้นมะเขือมะแข้งต้มนะพวกเจ้าเนาะต้มไปเฮารู้สึกว่ามักถั่วมักแข้งมันสุกพวกเจ้าสุดท้ายเนาะเฮาก็มาใส่น้ำปลาอันนี้คือมันสุกก็ได้พวกเจ้าได้ไฟกับไฟอันน่ะกลางๆบ่แม่นสิไฟแห้งหลายกันไฟแห้งหลายน้ำมันบกมันก็พักเฮาก็บ่มะเขือมักแข้งเฮาก็บ่อยากอันน่ะสุกได้ต้องไฟกลางๆแล้วละกะอันนี้คือสุดท้ายเด้อพวกเจ้าเด้อใส่น้ำปลาแล้วละกะเฮาก็ใส่ผักกันนะหัวละพาเนาะนี่นะเรียบร้อยเด้อพวกเจ้าบ่ได้ยากเลยได้เห็นบ่อันน่ะเฮ็ดกินเองแซ่บหอมเฮ็ดให้อันน่ะพ่อแม่กินเนาะเฮ็ดให้อันอุบาผู้สาวกินพวกเจ้าง่ายๆมันบ่ได้ยากพวกเจ้าเครื่องแกงก็บ่ได้มีอีหยังเห็นบ่ขอเฮ็ดให้นะนี่ลองเฮ็ดเด้อขอก็เตรียมซอยเลยบ๊ายบาย